ค่ะก็ The Booming Gallery นะคะก็มีขนมเยอะแยะมากมายเลยที่อร่อยอร่อยแล้วก็ตอนนี้ก็มาเปิดสาขาอยู่ที่ใจกลางสยามเนาะไปว่าก็เป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆแล้วเด็กๆวัยรุ่นแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวัยรุ่นตอนต้นหรือวัยรุ่นตอนปลายแบบเราก็มาได้เลยทุกคนนะคะขนมอร่อยค่ะแล้วก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปลง IG อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านตกแต่งน่ารักมากๆค่ะเห็นเมื่อกี้ชิมขนมของขึ้นชื่อของร้านด้วยชิมใหญ่เลยค่ะคุณเมย์เขาบอกว่าอร่อยมากต้องกินนะรสความอ้วนยังไงก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเมื่อกี้เฮ้ยอร่อยจริงน้องไม่มีโอกาสได้มาทานนะคะน้องโปรดยังค่ะยังไม่มีโอกาสนี่มาครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าก็ฟังคุณเมย์คุยเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยต้องมากินให้ได้เพราะว่าอร่อยมากๆเมื่อกี้ได้ชิมแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะอย่างนี้จะเป็นเอากลับไปให้ลูกด้วยไหมคะเอากลับแน่นอนค่ะของที่เราชอบค่ะค่ะค่ะก็ขอให้กิจการของเมย์นะคะรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็เรื่อยๆไปแล้วก็ขยายสาขาต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะน้ำนมเป็นเลือดน้ำนมเป็นเลือดค่ะก็จริงๆมันก็คือเป็นอุบัติเหตุนะคะแต่ด้วยความที่ไม่รู้ของเราอ่ะเนาะเราก็คือปั๊มแรงไปหน่อยคือเป้ยเข้าใจผิดว่าการปั๊มแรงหรือว่าการที่เราใช้เบอร์แรงสุดเนี่ยจะทำให้เราเคลียร์เต้าได้ดีที่สุดได้เร็วที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าคือเราเป็นแม่คนอ่ะถ้าเกิดเราปั๊มนมให้ลูกเนี้ยถ้าเราไม่ทำให้เต้าเคลียร์มากที่สุดมันจะมีน้ำนมค้างเต้าแล้วมันจะทำให้มันเกิดเป็นก้อนเป็นไตแล้วมันเจ็บแล้วเราก็เข้าใจผิดว่าการที่เราใช้เบอร์แรงเนี่ยจะเป็นการเคลียร์เต้าแต่จริงๆคือเราไปเจอคุณหมอแล้วคุณหมอว่ามันไม่ใช่คำตอบมันไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่ทางออกก็กลายเป็นว่าเข้าใจผิดแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุก็คือเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็หัวนมแตกค่ะแต่ตอนนั้นที่ตกที่ออกมาเลือดออกมาเราตกใจไหมคือเป้ยใส่ผ้าคลุมปั๊มไปด้วยก็เลยไม่เห็นคือไม่รู้ใช่ไหมว่ามันก้อนไม่รู้มันก็เลยออกมาเยอะไงคะถ้าเกิดเราเห็นตั้งแต่วินาทีแรกอะเราก็หยุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะแต่พอแบบมันประมาณ15นาทีอ่ะเราถึงจะมาเห็นนะตอนนั้นรู้สึกมันจะไม่มีอะไรไหมคือตัวเป้ยอย่างที่เป้ยบอกไปด้วยความที่เป้ยเปิดเบอร์แรงสุดมันก็เลยทำให้เป้ยเจ็บเป้ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยทุกคนปั๊มนมจะต้องเจ็บเหมือนเป้ยหรอเพราะเป้ยเจ็บมาตลอดเลยตอนนั้นคิดว่าเจ็บก็คือเจ็บคือคิดว่าการปั๊มนมคือเจ็บคือเราก็พยายามอดทนมาตลอดเพราะว่าลูกอะเนาะเราก็อยากให้ลูกทานนมเราก็พยายามอดทนมาตลอดแต่นั้นคือการเข้าใจผิดจริงๆไม่จำเป็นต้องปั๊มเบอร์แรงขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงระหว่างที่ปั๊มถามว่าเอ้ยทำไมแบบว่าไม่รู้สึกเลยหรอคือเราเล่นกับลูกไปด้วยอะเราเล่นกับลูกไปด้วยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราก้มดูเฮ้ยกี่นาทีแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยเห็นเลือดเต็มไปหมดแล้วก็แบบค่อนข้างจะตกใจค่ะโอ้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวน่ากลัวแล้วตัวเราอ่ะคือเราก็บอกตรงว่าเราก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ลูกสองเราก็มีอะไรที่ยังไม่รู้อีกเยอะมากๆเลยอันนี้คือมันฝอยแตกข้างในใช่ไหมแตกข้างในแล้วก็ตรงนั้นก็แตกด้วยมันกระทบยังไงบ้างกับเต้าตรงนั้นไม่มีค่ะก็คือมันก็หายมันก็เหมือนกับว่ามันธรรมชาติมันก็จะแบบรักษาตัวมันเองส่วนตรงแผลภายนอกก็คือคุณหมอก็จะมียาเป็นเจลอะค่ะซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วถ้าเกิดลูกทานนมเราอย่างเงี้ยเวลาลูกดูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะพบผลนมแตกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วแบบคือตอนนี้อาการหายดีแล้วหายดีแล้วค่ะใช้งานได้แล้วค่ะ อย่างตอนนั้นเราต้องการให้นมลูกไหมครับหรือว่าอย่างไรคืออย่างน้องบาลินเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เข้าเต้าแล้วเขาดูดขวดแล้วอะค่ะก็เลยไม่ก็คือแค่ปั๊มให้เบาลงเท่านั้นเองค่ะก็ยังปั๊มอยู่ทุกวันนี้ค่ะปกติพี่ให้ถึงกี่ขวดแล้วคือตอนอย่างโปรดเนี่ยเป้ยให้ตอนโปรดอายุถึง1ขวบตอนนี้เดือนหน้าปริญก็จะขวบนึงแต่เรามีความรู้สึกว่าก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันให้ไปเรื่อยๆไม่ได้จำกัดว่าจะต้องปีนึงหรือว่า2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆแล้วกันตับใดที่ยังมีน้ำนมแล้วเวลาเขาทานแล้วเขาแข็งแรงอ่ะลูกเราแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็คงยังไม่มีกำหนดอะค่ะว่าจะให้ถึงเมื่อไหร่อย่างในเคสของพี่นี่คือเรียกว่าเป็นทางของเป็นอุทาหรณ์แล้วเรามองว่าการที่เราโพสเนี่ยอันหนึ่งเราไม่รู้สองเราก็เหมือนกับว่าได้แชร์ข้อมูลต่างๆให้คนที่แบบติดตามเราแล้วเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดแล้วยังให้นมอยู่ก็ได้มีเป็นความรู้เหมือนกันนะคะ
ค่ะค่ะนี่คือพอลูกโตแล้วจะกลับมาเริ่มรับงานหรือไม่พ่อหญิงบอกว่ารับปีหน้ารับแล้วหนังจีนมาหรือว่าไงหนังจีนด้วยแล้วก็ละครไทยก็รับแล้วค่ะตกลงนี่คือตอนนี้มีทั้งหมด2เรื่องแล้วสองค่ะสองปีหน้าได้ติดตามกันยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวน้องนักแสดงหน้าใหม่เลยนะคะหน้าใหม่นี่ก็ไปทำหน้าใหม่บทบาทที่ป้ายังไงบทบาทก็แซบแน่นอนค่ะว่าพยายามคุยกับผู้จัดนะคะว่าขอแซบๆนะคะผู้จัดก็บอกว่าถ้าไม่แซบไม่กล้าให้ป้อยเล่นจริงๆค่ะยากการที่หัวคือกลับมาแล้วต้องเลือกบทที่ปังเลยถามว่ายากไหมจริงๆมันเป็นอารมณ์คันไม้คันมือที่อยากเล่นมากกว่าสองคนเหรอไม่ใช่อย่างนั้นคือมีความรู้สึกว่าอยากเล่นมากยอมรับว่าคิดถึงตลอดเวลาหายไปกี่ปีนะคะก็ตั้งแต่โห7ปีป่ะ7ปี7ปีอะค่ะคุณคือว่าไงอะไรนะคะคุณสามีโอเคค่ะก็คุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่ถามเล่นกับใครอะไรแค่นั้นเองอย่างนี้คือมีละครไทยกับมีหนังจีนถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะที่เราจะได้เป็นนางเอกไม่ได้นางเอกสิไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักเหมือนกันค่ะกูอินเตอร์ก็อินเตอร์ก็เป็นลูกไงลูกเราก็ยังเล็กอยู่คนก็กำลังวัยเรียนจริงจริงคือโปรดเขาเรียนแล้วอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างตัวเล็กเนี่ยเราอาจจะแบบว่าอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณย่าคุณยายอย่างเงี้ยให้ช่วยหน่อยแต่ว่าหลักๆเราก็แจ้งคิวกับไปกับทางกองละครอยู่แล้วนะคะว่าเราได้คิวประมาณวันไหนช่วงเวลาไหนอะไรประมาณนี้ค่ะจริงนี่คือถ่ายที่จีนหรือถ่ายที่ไทยมีทั้งโลเคชั่นไทยและจีนค่ะบอกรายละเอียดหน่อยได้ไหมคะตรงนี้ป้ายังไม่ทราบรายละเอียดมากมายเลยหรอตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่รอบทมาถึงมือเราอยู่อะค่ะจะมีงานเปิดตัวแถลงข่าวเลยอันนี้ป้ายไม่ทราบจริงๆอะค่ะนี่ป้ายมีการแจ้งให้โปรดทราบไหมเพราะว่าลูกไม่ค่อยได้เห็นเราเล่นละครเขาเปิดมาเราเขาไม่เห็นเราคือแต่เขารู้อยู่แล้วว่าเป้ยเป็นนักแสดงเนี้ยค่ะเพราะว่ามีพี่เลี้ยงชอบให้แบบว่าให้ดูละครหรือว่าดูมิวสิกวิดีโอที่เป้ยเล่นให้เขาดูเขาก็งงๆนิดนึงก็ป้าก็จะอธิบายให้เขาฟังมันเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราแอบดูละครตอนที่เราปั๊มนมใช่ป่ะเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็มาดูว่าคืออะไรเราก็ต้องอธิบายเขาฟังว่าอันนี้มันคือละครมันคือการแสดงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปวดจะไม่ปวดใช่ไหมเพราะว่าบทคุณแม่คือวีดเลยต้องอธิบายให้เขาฟังอะค่ะป้าว่าเขาโตพอที่เขาจะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้แล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะ